ุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดร.จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่ทำให้มนุษย์นะคะมีชีวิตแล้วก็ต่อชีวิตได้ในแต่ละวินาทีนะคะก็คืออากาศค่ะอากาศมีอยู่นะคะในทุกๆที่บนโลกใบนี้ค่ะไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนก็ตามนะคะเพียงแค่ว่าปริมาณค่ะและคุณภาพของอากาศในแต่ละสถานที่ที่เราอยู่นะคะอาจจะมีความแตกต่างกันไปค่ะแน่นอนค่ะถ้าเราอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะที่โล่งกว้างมีธรรมชาติล้อมรอบมีภูเขามีต้นไม้มีดอกไม้นานาพันธุ์เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าการสูดอากาศในแต่ละครั้งเราจะสูดได้อย่างเต็มอกเต็มท้องโอ้โหเรียกว่าโอโซนเนี่ยเข้าปอดอย่างเต็มที่เลยนะคะจะมีความรู้สึกได้ถึงความชื่นอกชื่นใจแล้วก็เรียกว่าสมองเนี่ยมันจะสดชื่นกันอย่างเต็มที่เลยถ้าเราไปชายทะเลมีทั้งสายลมมีทั้งแสงแดดนะคะการสูดอากาศแต่ละครั้งเนี่ยในหลายๆคนเลยจะรู้สึกว่าโอ้โหนอกจากเต็มปอดแล้วเนี่ยมันเพิ่มพลังค่ะสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเราและในขณะเดียวกันมันก็คลายนะคะเรียกว่าพอเราปล่อยลมหายใจออกมันรู้สึกว่าเราคลายสิ่งที่เรียกว่าหนักอึ้งความเครียดของเราเนี่ยได้ออกไปด้วยนะคะในทางกลับกันค่ะถ้าเราอยู่ในเมืองหลวงค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพค่ะโอ้โหพื้นที่ก็แน่นหนาอยู่แล้วผู้คนก็เยอะด้วยการจราจรค่ะติดขัดแน่นอนเลยอากาศนั้นสิ่งที่เราสูดไปนะคะเราอาจจะได้มลพิษมลภาวะนะคะตะกั่วเอ่ยเลยนะคะมันจะเข้านะคะตัวของตัวปอดของเราตัวของร่างกายของเราเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะพวกสารตะกั่วต่างๆเพราะฉะนั้นการสูดอากาศเข้าเต็มปอดหรือว่าตัวของการสูดอากาศให้เต็มเนี่ยอาจจะเรียกว่าทำได้ไม่ง่ายนักเท่ากับเวลาเราอยู่ธรรมชาติค่ะบางครั้งคนที่ไม่เคยเข้ากรุงเทพมานานและพอเข้ากรุงเทพค่ะอาจจะมีอาการมึนงงวิงเวียนนะคะแล้วก็มีอาการอาเจียนหรือว่าคลื่นไส้กันบ้างเพราะอากาศในเมืองค่ะถ้าพูดแล้วมันไม่บริสุทธิ์นะคะเท่ากับอากาศค่ะที่อยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ยังไรเสียนะคะเราก็ถือว่ามันก็ยังดีนะที่มีอากาศให้เราได้หายใจอยู่ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งค่ะที่เราเองจะต้องนึกด้วยว่าเรานั้นมีโอกาสที่จะเลือกว่าตัวเราเองจะพาตัวเราให้ไปอยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์หรือถ้าวันนี้เราอยู่ในอากาศที่เป็นมลพิษแล้วหลายๆคนจะรู้เลยว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะล้างค่ะอากาศที่เป็นมลพิษนั้นเนี่ยที่มันเข้ามาในร่างกายของเรานะคะให้พอได้ล้างบ้างบางคนอาจจะกลับมาล้างจมูกบางคนนะคะอาจจะกลับมาค่ะเพื่อฝึกลมหายใจค่ะอย่างน้อยๆก็ได้ฟอกนะคะตัวของสารพิษสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยออกไปนะคะผ่านทางลมหายใจของเราให้ตอนช่วงที่เราเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นในบ้านแล้วหรือว่าพื้นที่ที่อากาศดีกว่าพื้นที่ด้านนอกการสูดอากาศเต็มๆของเราเองแล้วก็ฝึกที่จะกลั้นฝึกที่จะหายใจออกไปได้เนี่ยมันก็จะช่วยนะคะที่จะฟอกอากาศค่ะในร่างกายของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาหยุดพักร้อนหรือว่าในวันหยุดยาวหลายๆคนที่อยู่ในเมืองเลือกที่จะไปท่องเที่ยวใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติบางคนถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะเข้าไปตามห้างสรรพสินค้าบ้างหรือหลายคนก็เลือกนะคะที่จะไปออกกำลังกายค่ะตามสวนสาธารณะเพราะว่าคิดว่าอย่างน้อยก็ยังเจอในบรรยากาศปิดหรือว่าได้เจอธรรมชาติดีๆก็ดีกว่าอารมณ์ดีกว่านะคะไม่หงุดหงิดเท่าไม่อ่อนเพลียบางคนนะคะบอกว่าการออกไปต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยากแล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันอาจจะเป็นในเรื่องของปัจจัยทางด้านของการเงินด้วยนะคะก็เลยใช้วิธีคือบ้านของเราซื้อต้นไม้นะคะอาจจะเป็นดอกไม้หรือว่าไม้แขวนไม้ประดับต่างๆหรือแม้กระทั่งการจัดสวนค่ะอย่างน้อยๆเองมันจะมีมุมหนึ่งที่เรารู้ได้ว่าถ้าเรามานั่งมุมนี้เราอยู่มุมนี้เนี่ยมันจะเกิดความสดชื่นผ่านทางสายตาของเราบางคนในที่ทำงานเพราะว่าตัวเองนั้นอยู่คอนโดไม่สามารถที่จะ
ปลูกไม่มีบริเวณในการปลูกได้ขนาดนั้นบางครั้งก็อาจจะซื้อต้นไม้ซื้อดอกไม้เล็กๆเป็นต้นตะบองเพชรบ้างนะคะหรือว่าดอกไม้บ้างมาปักมาเสียบในใจกันไว้นะคะหรือเลี้ยงพลูด่างอย่างน้อยก็จะมีความรู้สึกว่าพอได้เห็นปุ๊บก็ให้ความรู้สึกที่จะเป็นความรู้สึกสดชื่นได้เช่นเดียวกันบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ได้เลยจะทำยังไงให้เรานั้นได้รับอากาศดีๆได้ก็จะใช้อีกวิธีการหนึ่งคือถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทำเสมือนกับว่าเราอยู่ในบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศธรรมชาติได้ไหมเพราะฉะนั้นค่ะหลายคนอาจจะใช้นะคะสื่อทางอินเทอร์เน็ตค่ะให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะเข้าไปเสิร์ชหาเพลงที่เป็นเพลงบรรเลงธรรมชาติบ้านนะคะอยากฟังเสียงนกก็เสิร์ชเสียงนกนะคะค้นหาตัวของบรรยากาศธรรมชาติเข้ามาเพราะนั้นแค่เราจินตนาการแค่เรามโนค่ะขึ้นไปว่าอ้อระหว่างที่เราได้ยินเสียงเสมือนหนึ่งว่าเราอยู่ในบรรยากาศนั้นๆร่างกายค่ะก็จะมีการปรับแล้วก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีขึ้นมาได้สมองค่ะก็จะเริ่มปลอดโปร่งร่างกายจะคลายจากความเครียดมากขึ้นเสมือนนะคะเราได้รับอากาศดีๆเพราะนั้นระบบของการหายใจเราจะสามารถนะคะสูดลมหายใจได้ยาวนานและลึกขึ้นเสมือนกับว่าร่างกายนั้นมันมีพลังขึ้นมาอีกครั้งความเหนื่อยความล้าเนี่ยก็จะหายไปได้นะคะเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าแม้ว่านะคะเราจะอยู่ในพื้นที่ใดค่ะเราอาจจะเรียกว่าเราเลือกพื้นที่ไม่ได้ณตอนนี้หรือว่าเราเลือกมาแล้วเราเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในเมืองหรือเราบอกว่าเราเลือกละที่เราจะใช้พื้นที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทุกพื้นที่ค่ะล้วนมีอากาศที่จะทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยกันทั้งสิ้นและเราเองจะเป็นคนที่เลือกนะคะไม่ใช่ว่าเราอยู่ในเมืองแล้วไม่มีโอกาสเลือกเรามีโอกาสที่จะเลือกเพื่อที่จะให้อากาศแม้ว่าเราจะอยู่ในมลพิษนั้นเราจะเป็นคนที่เลือกว่าเราเอาตัวเองไปอยู่มลพิษมากน้อยแค่ไหนแล้วเราสามารถที่จะฟอกค่ะสิ่งที่เป็นของเสียที่เราได้รับมามากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะว่าชีวิตของเรามีสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้อย่าลืมที่เราจะพาตัวเองไปเจอกับสิ่งดีๆอากาศดีๆปรับเปลี่ยนอากาศที่ไม่ดีบางคนอาจจะใช้เครื่องฟอกอากาศเข้ามาช่วยเพื่อเปลี่ยนนะคะสิ่งที่เรียกว่าเป็นมลภาวะทางอากาศหรือ PM 2.5 ยิ่งในช่วงหน้าหนาวด้วยแล้วเนี่ยให้มันน้อยลงได้เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะคะกับตัวของเราค่ะทุกๆชีวิตเราสามารถเลือกชีวิตเลือกได้เสมอกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะตัวอากาศพอๆกันเลยกับเรื่องของอารมณ์เราเลือกอารมณ์ที่เราจะดีเราเลือกอารมณ์ที่เราจะลบบางครั้งค่ะถ้ามันเผลอไปแล้วเมื่อระลึกได้เมื่อนึกขึ้นได้มาก็ปรับเปลี่ยนนะคะตัวอารมณ์ตัวนั้นซะให้เป็นอารมณ์ที่ดีขึ้นได้เพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะคะว่าสิ่งต่างๆเราสามารถที่จะปรับตัวเองให้ดีขึ้นได้เลยครั้งหน้าค่ะเราจะมาพูดกันต่อนะคะคำคล้ายๆกันเลยกับคำว่าอากาศคือคำว่าโอกาสค่ะโอกาสกับอากาศจะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนึกตอนนี้อาจจะยังนึกกันไม่ออกนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็เทียบเคียงกันค่ะแต่อยากรู้ว่าจะสัมพันธ์กันอย่างไรนั้นนะคะติดตามกันใหม่ค่ะได้ในคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ